ว่า3ชั่วโมงครึ่งที่คณะเราใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีมุ่งสู่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อข้ามไปยังชายแดนของประเทศกัมพูชาเป้าหมายหลักของเราอยู่ที่นครวัด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียงของกัมพูชาตามแผนการเดินทางที่คณะเราได้วางเอาไว้หลังจากที่ผ่านด่านเข้ามายังกัมพูชาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องเดินทางต่ออีก3ชั่วโมงด้วยรถบัสที่ถูกจัดสรรไว้เป็นอย่างดีเพื่อนำพาเราเข้าสู่เมืองเสียมเรียบไกด์ท้องถิ่นได้ให้การต้อนรับเราด้วยไมตรีจิตและอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศกัมพูชาด้วยความคล่องแคล่วและเชี่ยวชาญให้พวกเราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเทศกัมพูชาก่อนเป็นอันดับแรกติเวียโซสดายติเวียโซสดายติเวียนี่ใช้ภาษาไทยออกเสียงว่าที่วาที่วาติเวียคือเชิงนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวหยักอยู่ข้างบนเขมรยังคงไว้เพราะเอาสังสกฤตมาเขียนเมื่อคณะเราพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จกันเรียบร้อยแล้วไกด์ได้พาเราล่องเรือที่โตนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โตนเลสาบมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาเกือบ1ใน4เป็นทะเลสาบที่มีบริเวณกว้างใหญ่เหมือนทะเลแม้แต่ในฤดูแล้งโตนเลสาบก็ครอบคลุมพื้นที่เกือบ2%ของกัมพูชายิ่งในฤดูมรสุมยิ่งขยายใหญ่เกือบ10%ของประเทศในฤดูมรสุมน้ำจะขึ้นถึง10เมตรผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวงจรทางธรรมชาติของทะเลสาบชายฝั่งโตนเลสาบเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากสำหรับผู้คนเป็นล้านในประเทศแห่งนี้คณะเราล่องเรือด้วยความตื่นเต้นและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนสดชื่นไปกับลมทะเลสาบที่พัดผ่านเข้ามาในเรือเสียงเครื่องยนต์ท้ายเรือและภาพท้องน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลสีน้ำตาลไกลสุดลูกหูลูกตาทำให้ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหายเป็นปลิดทิ้งนอกเหนือจากธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นมาแล้วเรายังได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองในประเทศกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบซึ่งวิถีชีวิตแบบคนเมืองอย่างเราๆน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงได้อย่างใกล้ชิดขนาดนี้ในเช้าวันที่2ของการเดินทางเราเดินทางสู่ปราสาทบันทายสรีตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามประณีตปราสาทบันทายสรีนั้นมีขนาดใหญ่มากภาพนูนสลักที่สวยงามละเอียดละออผ่านการยืนหยัดอยู่ท่ามกลางลมฟ้าอากาศมานานนับพันปีบันทายสรีก็ยังเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะขอมชั่วอายุไขขององค์ปราสาทเองอีกหนึ่งสถานที่ที่คณะเราได้ไปเยี่ยมชมคือโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมากสลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณซึ่งในภาษาเขมรนั้นเรียกว่าบันเตเสเรแปลว่าป้อมสตรีความงามของหินแกะสลักในรูปต่างๆที่วิจิตรงดงามตระการตาทำให้เราไม่สามารถที่จะละสายตาไปทางอื่นได้เลยเมื่อชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆเสร็จแล้วเราก็เดินทางเข้าสู่ปราสาทบายอนบายอนชื่อนี้หากใครที่จะไปเมืองพระนครคงนึกถึงใบหน้าที่ถูกสลักบนหินทั้ง4ด้านของยอดปราสาทที่รู้จักกันในนามรอยยิ้มแห่งบายอนรอยยิ้มของกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราสาทบายอนนั้น
เป็นศาสนสถานสมัยของพระเจ้าวรมันที่7ถูกสร้างขึ้นบริเวณใจกลางของนครธมลักษณะของปราสาทแห่งนี้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากปราสาทอื่นๆของนครธมอันเนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายมหายานได้เข้ามาแทนที่ศาสนาฮินดูในยุคการปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมากพระองค์ทรงรับสั่งให้ช่างแกะสลักหินให้เป็นใบหน้าของพระองค์เป็นภาคของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง4ทิศของปราสาทรวมทั้งสิ้น148ใบหน้าด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและหาดูได้ยากในโลกทีเดียวจัดการกับภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราได้เดินทางสู่ปราสาทตาพรหมซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นการสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาจากศาสนาฮินดูมาสู่ศาสนาพุทธได้ชัดเจนมากที่สุดจนทำให้ไม่หลงเหลือศิลปะในแบบฮินดูแต่จุดที่ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุดของที่นี่ก็คือรากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมปราสาทแห่งนี้ไว้ซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นภาพที่สวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากรวมถึงคณะของเราด้วยเดินมหาปราสาทนครวัดนั้นเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางอย่างที่ทราบกันดีว่านครวัดนั้นเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่ถูกสร้างขึ้นในอาณาจักรกัมพูชาแห่งนี้อารยธรรมนี้มีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานกว่า600ปีซึ่งมีอิทธิพลที่สุดเท่าที่เคยมีในภูมิภาคที่เราอยู่เมืองหลวงของอาณาจักรคือเมืองพระนครในราว500ปีก่อนกษัตริย์ได้ทิ้งเมืองหลวงแห่งนี้ไปเมืองพระนครจึงถูกป่ากลืนกินอย่างรวดเร็วเป็นเวลา100ปีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายเชื้อชาติพยายามหาคำตอบของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคกลางนั้นนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามและเป็นปริศนามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอาคาร5แห่งรูปทรงเหมือนดอกบัวล้อมรอบด้วยคูน้ำยาว6กิโลเมตรปูชนียสถานรูปทรงสมมาตรที่กินพื้นที่กว่า2ตารางกิโลเมตรใช้เวลาในการสร้างไม่ถึง40ปีรวมถึงภาพสลักอันปราณีตมีความยาวกว่า2กิโลเมตรในปัจจุบันทุกปีคนกว่า2ล้านคนมาชมสมบัติโบราณสถานของกัมพูชาแห่งนี้คิดเป็นเกือบร้อยละ20ของเศรษฐกิจกัมพูชาทั้งหมดถือได้ว่านครวัดเป็นผลงานชิ้นเอกด้านวิศวกรรมขนาดยักษ์ในปัจจุบันและอลังการด้วยงานศิลปะขอมเกิดความรู้สึกปิติท่วมท้นในใจเมื่อหมู่คณะของเราเดินผ่านทางเข้าที่ขนาบสองข้างทางด้วยน้ำตรงหน้าคือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเมื่อเดินมาถึงบริเวณโถงทางเดินเห็นว่าทุกๆตารางนิ้วมีการแกะสลักหินทุกๆการสลักหินที่มีความหมายเรารู้สึกว่าตัวเล็กลงอย่างไรก็ไม่อาจบรรยายได้เกิดคำถามขึ้นว่ามีอะไรที่เป็นแรงผลักดันทำให้บรรพบุรุษของขอมทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้หลังจากเที่ยวชมนครวัดมรดกโลกแล้วหมู่คณะเราได้มีพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชาธรรมกายณ นครวัดเป็นการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่
ให้สมกับการมาศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าปลื้มแบบลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวแถมอิ่มบุญกันทั่วหน้าในวันที่3ของการเดินทางคณะเราได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของกัมพูชานั่นก็คือพานาสตรา University of Cambodia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2540และเปิดดำเนินการในปีพุทธศักราช2543มีการศึกษาในทุกสาขาวิชาได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาของประเทศกัมพูชาเมื่อเราได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นคณะเราได้เดินทางไปที่ทุ่งสังหารซึ่งอยู่ในบริเวณรอบนอกของเมืองเสียมเรียบในอดีตถือเป็นจุดที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยที่เขมรแดงเรืองอำนาจในช่วงปีคริสตศักราช1975ถึง1979แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้างเจดีย์เล็กๆขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในอดีตเราได้ออกเดินทางมุ่งสู่ชายแดนปอยเปตยังมีหมู่บ้านแกะสลักหินทรายที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาอีกหมู่บ้านหนึ่งที่รอให้เราได้เข้าไปสัมผัสอีกด้วยในช่วงค่ำเราได้ไปสักการะศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศกัมพูชาศาลพระองค์เจ๊กพระองค์จอมเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพรกันมากมายเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบของเมืองเสียมราชประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงวันกลับบอกได้เลยว่าเป็นทริปแห่งความสนุกที่ไม่มีวันจางหายการมาร่วมทัศนศึกษากับ DOU ในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้มิตรภาพและความสนุกสนานอิ่มเอมที่เรามีให้แก่กันตลอดระยะเวลาของการเดินทาง
เรียกได้ว่าทริปนี้ไม่มีวันลืมตลอดกาล